คอล,ลัมน์กาแฟดำสีจิ้นผิงจะสร้างระเบียบโลกใหม่สีจิ้นผิงกำลังจะสร้างระเบียบโลกทางเลือกใหม่ที่มีจีนเป็นแกนเพื่อประกบกับระเบียบโลกขั้วดเดียวที่มีสหรัฐเป็นพระเอกผู้นำจีนเสนอ Global Development Initiative GDI หรือความคิดริเริ่มพัฒนาโลกซึ่งเป็นรากฐานของพิมพ์เขียวของจีนเพื่อสร้างพันธมิตรกลุ่มใหม่ ที่บ่งท้าทายโลกที่นำโดยตะวันตกมาช้านานตัว GDI เองมีเป้าหมายสำคัญคือการส่งเสริมการพัฒนาลดความยากจนและส่งเสริมสุขภาพในประเทศกำลังพัฒนาแต่อีกสองแผนที่ตามมาสะท้อนถึงยุทธศาสตร์องค์รวมดีกระชับก้าวย่างอันสำคัญของปักกิง่งนั่นคือ Global Security Initiative หรือความริเริ่มด้านความมั่นคงโลก และ Global Civilization Initiative หรือความริเริ่มด้านอารยธรรมโลกเป็นความพยายามอย่างชัดแจ้งของจีนที่จะระดมแรงสนับสน,นุนจากโลกคััวใต้หรือ Global South เพื่อขยายอิทธิพลและบทบาทของจีนในเวทีระหว่างประเทศและขยายภาพของจีนในสหประชาชาติไปพร้อมๆกันด้วยเป็นที่ชัดเจนว่านี่คือความพยายามของปักกิ่ง ที่จะปรับปรุงกฎกติการมารยาทระดับโลกที่เคยถูกกําหนดโดยโลกตะวันตกมาตลอดตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาเท่ากับเป็นการประกาศจองพื้นที่ของตนในกิจการระหว่างประเทศเพราะจีนมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าความสําคัญของจีนกับโลกตะวันตกจะยังตกอยู่ในภาวะของความผันผวนปั่นป่วนไปอีกยาวนานดังนั้น จีนจึงจำเป็นต้องสร้างเครือข่ายใหม่ของตนที่มุ่งเชิญชวนเอาประเทศอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มตะวันตกและเป็นประเทศที่มีความสงสัยขลางแข่งในความจริงใจของสหรัฐและยุโรปหัวใจของพิมพ์เขียวของจีนครั้งนี้คือกับสร้างความเป็นผู้นำประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหลายมาเป็นพวกโดยมีเป้าหมายหลักอย่างน้อยสองประการนั่นคือกลุ่มประเทศที่ถึงมาเป็นมิตรนั้น จะเกิดช่องทางการค้าและการลงทุนให้กับจีนที่ต้องการเห็นการขยายเศรษฐกิจของตนที่จะต้องอาศัยตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะหากกลัวว่าตะวันตกจะพยายามกดดันจีนด้วยการปิดตลาดของตนการมีตลาดสำรองในโลกที่3จึงสอดคล้องกับเป้าหมายระยะบางและระยะยาวของจีนอย่างชัดเจนเป้าหมายที่2คือเมื่อทุกป,ประเทศสมาชิกมีเสียงหนึ่งเสียงเหมือนกันในสหประชาชาติ การได้ประเทศกำลังพัฒนาจำนวนมากมาเป็นพวกก็ย่อมจะเป็นการเสริมสร้างอำนาจต่อรองในเวทีระหว่างประเทศเมื่อต้องมีการลงคะแนนเสียงนั่นคือการขยายพลังอำนาจและค่านิยมของจีนไปยังอีกส่วนหนึ่งของโลกที่รอคอยการนำของจีนเพื่อทดแทนอิทธิพลตะวันตกนันเท่ากับว่าจีนกำลังกระโดดเข้าไปเป็นผู้นำของกลุ่มประเทศ ที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงสุดของโลกในบรรดา152ประเทศที่ถือว่าเป็นประเทศกำลังพัฒนาในสหประชาชาตินั้นมีดัชนีรวมกันเหนือกว่าประเทศอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มตะวันตกไม่ว่าจะเป็นขนาดประชากรอัตราโตของประชากรหรืออัตราเติบโตด้านผลผลิตมวลรวมหรือ GDP ในช่วงกว่า20ปีที่ผ่านมา ถือเป็นครั้งแรกที่จีนส่งออกไปตลาดของประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายซึ่งส่วนใหญ่เป็นหุ้นส่วนของจีนในโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางหรือ Belt and Road Initiative รวมกันแล้วมากกว่าที่ส่งไปสหรัฐสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นเสียอีกซีจิ้นพิงเคยประกาศในเวทีระหว่างประเทศในหลายโอกาสอย่างชัดแจ้งตลอดว่าประเทศจีน จะเป็นสมาชิกของครอบครัวประเทศกำลังพัฒนาเสมอไปเราจะทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการเป็นกระบอกเสียงของประเทศกำลังพัฒนาในระบบธรรมมาพิบาลของโลกพูดง่ายๆคือจีนต้องการจะส่งเสียงแถบประเทศโลกทางใต้หรือกัวบอสเซา์เพื่อทวงดุลอำนาจของโลกตะวันตกอย่างเป็นรูป,ปรธรรมองค์กรระหว่างประเทศที่เป,เป็นเป้าของปฏิบัติการใหญ่ของจีนในด้านนี้นอกจากสหประชาชาติแล้ว ก็ยังมีองค์กรการค้าโลก WTO G 2 0 e n t y และอื่นๆนอกเหนือไปจากที่จีนมีบทบาทคึกคักอยู่แล้วเช่น Shanghai Cooperation Organization กับ b r i ก s แน่นอนว่าจีนได้เปรียบสหรัฐในการสร้างเครือข่ายใหม่ตรงที่ว่าวอชิงตันมีค่านิยมเรื่องประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนขณะที่จีนใช้นโยบายไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่น ในเมื่อประเทศกำลังพัฒนาจำนวนไม่น้อยอยังมีระบบการปกครองแบบรวบอำนาจและหลายรัฐบาลถูกตะวันตกกดคว่มบาตเมื่อจีนยื่นมือแห่งวิจภาพมาให้จึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมจึงมีความเป็นมิตรกว่ามากเพราะผูก้การรู้เรื่องมากกว่าจึงเรียกได้ว่าแนวทางของสีจิ้นผิงวันนี้คือการใช้แนวทางประหุภาคีนิยมที่มีอัตลักษณ์แบบจีนหรือที่นักวิชาการฝรั่งเรียกว่า มั t ติเรเตอร์และ w ล t ซ c h i วิช e ายนีคอ t แทที่มีความแตกต่างไปจากโมเดลภาหูภาคีแบบตะวันตกจีนมุ่งจะใช้กลไกลของสหรประชาชาติทั้งหลายรวมถึง15สำนักงานชำนาญพิเศษที่มีกิจกรรมระดับโลกในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเงินโทรคมนาคมสาธารณสุขหรือการแก้ปัญหาความยากจนหากปักกิ่งสามารถใช้กลไกลขององค์กรโลกเหล่านี้ ในการขยายอิทธิพลบารมีของตอนไปทั่วโลกได้นี่คือเครื่องมืออันสำคัญที่จีนต้องการจะใช้เป็นฐานในการสร้างระบบโลกทางเลือกใหม่ที่มีจีนเป็นแกนนำหนึ่งในความเคลื่อนไหวที่เป็นรูปธปรรมในกรณีนี้คือการที่จีนก่อตั้งเวทีเสวนาสหารประชาชาติในปี2020ปักกิ่งเรียกชื่อเวทีนี้ว่า Group of f r i e of the Global Development Initiative หรือกลุ่มเพื่อนของความริเริ่มการพัฒนาสากลถึงวันนี้จีนสามารถเชิญชวนประเทศต่างๆมาร่วมแล้วอย่างน้อย70ชาติและได้ไประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งแรกไปแล้วอีกทั้งยังได้รับความเห็นชอบและชื่นชมจากเลข,ขาธิการสหประชาชาติอันโตนิโอกูเตเรสแล้วเช่นกันไม่มีการเปิดเผยรายชื่อของประเทศสมาชิกของกลุ่มแต่มีข่าวว่า มีจำนวนมากที่เป็นหุ้นส่วนของจีนในโครงการ b r i ซึ่งจีนได้ให้กู้เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานโดยที่หลายสถาบัานการเงินของจีนหลายแห่งได้ปล่อยกู้ให้กับประเทศเหล่านี้รวมแล้วเกือบหนึ่งล้านล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ35ล้านล้านบาทตั้งแต่ปี2013เป็นต้นมาตอกย้ำถึงความสัมพันธ์ชั้นมิตรที่เป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้และหุ้นส่วนในการพัฒนาประเทศ ถือเป็นความสัมพันธ์ทับซ้อนหลายชั้นที่เสริมสร้างบาร,รมีของจีนต่อประเทศกำลังพัฒนาเหล่านี้อย่างชัดเจนการศึกษาของสถาบันวิจัยแห่งหนึ่งสหรัฐอิดาตาอ้างว่าอย่างน้อย20ประเทศในกลุ่มนี้ได้แสดงถึงความสนิทสนมหรือนักวิพากษ์อาจจะเรียกว่าความจงรักภักดีต่อจีนโดยการยกมือในสหประชาชาติไปทางเดียวกับจีนเป็นส่วนใหญ่ รายละเอียดของงานชิ้นนี้บอกว่าอย่างน้อย75%ของการลงมติในสมัชชาสหารประชาชาตินั้นประเทศในกลุ่มนี้บวชไปในทิศทางเดียวกันกับปักกิง่งในกรณีของกัมพูชาปากีสถานทาจิกิสถานอุซเบกิสถานและซิมบับเวซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนี้ประเทศจีนการลงมติในองค์กรสหรประชาชาติอย่างน้อย80%สอดคล้องกับทิศทางของจีน นักวิจัยสํานักนี้อ้างด้วยว่ายิ่งประเทศกลุ่มนี้ลงมติไปทางเดียวกับจีนในองค์กรระหว่างประเทศมากเท่าใดจํานวนเงินกู้ที่จีนปล่อยให้ก็เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยแต่แน่นอนว่าคงไม่ใช่ปัจจัยเฉพาะปริมาณเงินกู้จากจีนเท่านั้นที่มีผลต่อแนวทางการบวกของประเทศเหล่านี้ปัจจัยอื่นรวมถึงความเห็นสอดคล้องด้านการเมืองความใกล้ชิดด้านการค้าและการลงทุน ตลอดจนการมีความเห็นตรงกันในประเด็นอื่นๆระหว่างปักกิ่งกับประเทศนั้นๆคอลัมน์กาแฟดำ